ูวิทย์โพสต์เน็บคนคิดบวกกับคนพร้อมบวกประเทศไทยต้องการผู้นำแบบไหนวันที่29พฤษภาคม2565เพจ Facebook ชูวิทย์กมลวิศิษฐ์ได้โพสต์ข้อความเรื่องคนคิดบวกกับคนพร้อมบวกหลังนายชัชชาติสิทธิพันธุ์ว่าที่ผู้ว่ากทมลุยลงพื้นที่และรับฟังปัญหาของชาวบ้านแม้กกต.ยังไม่ได้ประกาศรับรองโดยระบุว่าคนคิดบวกกับคนพร้อมบวก.หลังคะแนนถล่มทลายชัดชาติเดินสายฟังเสียงชาวบ้านสุ่มตรวจงานในเขตต่างๆของกทม.ทักทายเด็กคนแก่คนหนุ่มสาวพ่อค้าแม่ค้ารุมถ่ายรูปเรียกว่าชัดชาติฟีเวอร์ไม่ต้องรอให้กกต.รับรองผลเสียด้วยซ้ำวิสัยทัศน์ของชัดชาติมีพื้นฐานจากข้อมูลไม่ว่าเรื่องร้านค้าจตุจักรที่มีข้อมูลจำนวนร้านค้าอย่างละเอียดหรือตามทวงงานผู้รับเหมาที่ล่าช้าแยกลำสาลีไปถึงเรื่องน้ำท่วมในเขตดอนเมืองนี่ยังไม่พูดถึงเรื่องลอกท่อที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมสมศักดิ์เทพสุทินเสนอมาว่าให้นักโทษกลับมาลอกท่อดีกว่าให้เอกชนมารับงานแล้วแค่เปิดท่อถ่ายรูปแล้วปิดชัดชาติก็รับลูกเห็นด้วยแม้แต่ถามเด็กนักเรียนว่าขยันเรียนไหมเด็กตอบว่าไม่ค่อยครับชัดชาติยังหามุมบวกได้ว่ายังดีที่ซื่อสัตย์สิ่งต่างๆเหล่านี้คือสิ่งที่ประชาชนอยากเห็นผู้นำที่คิดบวกพร้อมทำงานและไม่ต่อว่าใครส่วนที่คนไม่อยากเห็นหรือเห็นจนเบื่อคือคนพร้อมบวกอย่างท่านประยุทธ์นายกรัฐมนตรีอยู่นานของเราแค่เห็นเด็กนั่งไม่เรียบร้อยก็ด่าตั้งแต่อยู่บนโพเดียมมีคนร้องเรียนก็สั่งสอนด่าว่าไม่รู้จักกาลเทศะพ่อค้าแม่ค้าบ่นว่าขายไม่ดีก็กลายเป็นว่าทำไมไม่ไปขายอย่างอื่นนักข่าวถามก็โดนตอกสวนกลับเหมือนของขึ้นพร้อมใส่คนถามคือท่านด่าไปหมดทุกเรื่องท่าทีและอารมณ์ท่านขึ้นลงเลยกลายเป็นว่าแทนที่ผู้นำจะคิดบวกกลับเป็นพร้อมบวกอยู่เสมอจากแรงสร้างสรรค์ที่ผู้นำต้องมีให้กลายเป็นแรงสิ้นหวังที่ประชาชนได้รับระหว่างผู้นำที่คิดบวกกับผู้นำที่พร้อมบวกต้องคิดดูเอาครับว่าประเทศไทยต้องการผู้นำแบบไหน หมอปลายโกนผมบวชยาวทำนายสั่งลาเผยใช้พลังจนมีผลต่อร่างกายวันที่31พฤษภาคมที่ลานภายในพระมหาเจดีย์พุทธคยาวัดสุวรรณภูมิพุทธชยันตีลาดกระบังกรุงเทพมหานครนางสาวเวนวราชาพินิจโรคากรหรือหมอปลายพรายกระซิบจัดพิธีคลิปผมเพื่อเตรียมบวชชีพระหมโพธิก่อนที่จะเดินทางไปประเทศศรีลังกาเพื่อบวชเป็นภิกษุณีในวันที่7มิถุนายนนี้โดยหมอปลายพรายกระซิบเปิดเผยถึงการบวชในครั้งนี้ว่าเรียกว่ายังไม่ได้นอนเลยหัวเราะเมื่อคืนก็มาทำพิธีเพื่อไหว้บอกองค์เทพทุกพระองค์ที่ท่านคุ้มครองปลายทำเป็นพิธีค่อนข้างใหญ่เหมือนกันและเตรียมตัวเพื่อมาที่นี่มาถึงตั้งแต่6โมงเช้าทำไมถึงตัดสินใจบวชครั้งนี้ท่านยมอยากให้บวชข้าบวชแบบใส่ผ้าเหลืองแต่กระบวนการอะไรหลายๆอย่างต้องผ่านการถือศีล8และถือศีล10จากนั้นถึงไป311ข้อค่ะหมอปลายพรายกระซิบบวชชีเห็นว่าการบวชครั้งนี้มีผลมาจากการที่เราดูดวงให้คนอื่นใช้พลังงานไปเยอะได้ขยันอย่างที่เห็นหน้าปลายเริ่มผื่นขึ้นเพราะเอฟเฟกต์จากร่างกายด้วยโรคทุกอย่างมันก็เริ่มกำเริบที่เป็นโรคประจำตัวสาเหตุก็มาจากเรื่องนี้ส่วนหนึ่งค่ะจากนี้ก็เดินทางไปศรีลังกายังไงบ้างจะเดินทางไปวันที่6ข้าบวชจริงวันที่14มิถุนายนเป็นสำเนรี่ก่อนจากนั้นรอดูว่าพระผู้ใหญ่ที่มูลจะให้บวชหรือเปล่าหัวเราะเพราะต้องมีภิกษุ20และภิกษุณี20เพื่อเซ็นอนุมัติว่าปลายบวชได้ไหมอยู่ที่หลักเกณฑ์ตรงไหนถึงจะบวชได้
่วงสอบปฏิโมกข์ผ่านภาษาได้และข้อธรรมของที่นู่นตรงชัดเจนหรือเปล่าก็จะมีสอบข้อเขียนกับสอบสัมภาษณ์ค่ะกว่าจะได้บวชก็เอาเรื่องอยู่เหมือนกันเพราะจริงๆกระบวนการจากสัมเนรี่ต้อง2ปีถึงจะได้เป็นภิกษุณีแต่ปลายขอลัดท่านก็บอกว่าขึ้นอยู่กับความสามารถของปลายเองหมอปลายพรายกระซิบบวชชีมีความพร้อมยังไงบ้างตอนนี้เตรียมหนังสือไว้เยอะมากต้องมานั่งฟื้นฟูเรียนทั้งภาษาอังกฤษเรียนภาษาศรีลังกาและบาลีสันสกฤตค่ะเยอะเหมือนกันหัวเราะเราสื่อสารกับท่านยมยังไงบ้างกับครั้งนี้ก็ต้องทำให้ได้ค่ะเราก็เกรงใจท่านไม่อยากถามอะไรท่านเยอะคือเราสัญญาแล้วว่าจะทำก็ทำให้ดีที่สุดใกล้วันจะได้เป็นภิกษุณีแล้วตื่นเต้นแค่ไหนเอาตรงๆว่าใจหายเหมือนกันเพราะสับผมแล้วก็แอบคิดว่าเดี๋ยวจะไม่มีผมแล้วถามว่ายึดติดอะไรขนาดนั้นไหมปลายก็ไม่ได้ยึดติดเดี๋ยวผมก็ขึ้นไม่ซีเรียสยิ้มถ้าศึกกลับมาแล้วตัวเราเองจะเปลี่ยนไปยังไงบ้างวันนี้ยังตอบไม่ได้เลยค่ะกะอะไรไม่ได้เหมือนกันไม่ทราบเลยว่าตัวเองจะเปลี่ยนขนาดไหนหมอปลายพรายกระซิบบวชชีระยะเวลาบวชนานแค่ไหนประมาณ1ปีค่ะก็คืออยู่ที่ศรีลังกาและอาจจะกลับมาให้ญาติโยมได้ถวายเพลน่าจะประมาณใกล้ๆปีใหม่ถ้าเป็นภิกษุณีแล้วคนยังสามารถสอบถามเรื่องดวงอะไรได้อยู่ไหมคือถ้าเป็นภิกษุณีแล้วจริงๆกฎเรื่องของการเป็นพระแล้วทำนายไม่ได้เป็นเดรัจฉานวิชาเพราะฉะนั้นก็จะหยุดการทำนายแต่เรื่องของการช่วยเหลือคนในเรื่องของการตั้งชื่อหรือทำอะไรให้ความเป็นสิริมงคลก็ยังช่วยเหลือคนได้แสดงว่าพอบวชแล้วเราก็จะลาวงการพักใหญ่เลยใช่ค่ะกลับมาค่อยจัดเต็มอีกรอบดีกว่าหัวเราะขอไปชาร์จพลังก่อนแต่คิดว่าช่วงที่ปลายแม่อยู่ก็น่าจะมีอะไรเปลี่ยนแปลงเยอะคือปลายแค่บอกว่าช่วงที่ไม่อยู่นะคะยิ้มหมอปลายพรายกระซิบบวชชีหนึ่งเรื่องของการเมืองเปลี่ยนแปลงแน่นอน2เรื่องของวงการบันเทิงจะมีอะไรใหม่ๆใหญ่ๆเข้ามาจะเห็นพวกดาราต่างประเทศเข้ามาตีตลาดในบ้านเรามากขึ้นและเรื่องของคดีความอะไรต่างๆพวกพี่ๆนักข่าวก็จะทำงานเยอะหน่อยหัวเราะเรื่องเสียชีวิตของศิลปินยังมีแต่ถามว่าถึงกับช็อกอีกไหมคิดว่าหลายๆคนเห็นสถานการณ์แล้วก็ไม่ได้รู้สึกช็อกมากเหมือนพอเป็นชื่อคนนี้ก็คือตามนั้นแต่ไม่ได้ดูเดือดเหมือนช่วงครึ่งปีแรกค่ะการเมืองที่ว่าเปลี่ยนแปลงคือยังไงหัวหน้ารัฐบาลจะเปลี่ยนหรือหัวเราะคือดูแล้วเลื่อนไปเรื่อยๆแต่บอกแค่ว่าพลังของประชาชนสำคัญที่สุดต่อประเทศของเราเรื่องผู้ว่าราชการจังหวัดก็อย่างที่บอกว่าระวังไว้หน่อยช่วงเวลา2อาทิตย์ตอนนี้ก็เริ่มมีข่าวแล้วก็งงเหมือนกันก็ขอให้ท่านอยู่ได้แล้วกันถ้ามีใครบอกได้ก็อยากให้ท่านไปไหว้พระสยามธรรมาธิราชกับพระแก้วมรกตและทุกอย่างจะเบาลงค่ะยิ้มถามว่าท่านจะเชื่อไหมไม่เชื่อหัวเราะอาจจะไม่ถึงแต่ก็อยากให้ท่านอยู่ต่อเราอยากเห็นการเปลี่ยนแปลงหมอปลายพรายกระซิบบวชชีวงการบันเทิงจะเป็นยังไงตอนนี้เราก็รอให้ทุกอย่างมันก้าวขึ้นมาได้แต่จะมีต่างชาติเข้ามาเป็นนายทุนหลักแต่หลังจากนี้การแสดงวิถีชีวิตของประเทศไทยจะเปลี่ยนจะเสียสูญไปหมดถามว่าดีไหมยังไงเวลาคุยกันก็ขอให้มีวัฒนธรรมไทยอยู่ในนั้นเพราะมันเป็นสิ่งสำคัญเรื่องโรคภัยไข้เจ็บโรคระบาดว่ายังไงบ้างตอนนี้ฝีดาษวานรมาแล้วใช่ไหมคะหลังจากนี้ก็น่าจะมีอีกโรคหนึ่งค่ะช่วงประมาณตุลาคมพฤศจิกายนถามว่าน่ากลัวไหมก็เป็นโรคติดต่อเหมือนกันมันพัฒนามาใหม่ค่ะเป็นไวรัสความสกปรกน่าจะผสมมาจากโควิดและแตกออกมาเป็นอีกชื่อหนึ่งถามว่ารุนแรงถึงขั้นไหนน่าจะเกี่ยวกับการระบบทางเดินอาหารคนน่าจะเป็นกันเยอะแต่ก็ไม่รู้ว่าเป็นอะไรแต่โควิดก็จะเบาลงแต่จริงๆคนที่เป็นอาจจะไม่เบาหัวเราะเศรษฐกิจปากท้องของประชาชนปีนี้ปีหน้า
ปีนี้เรื่องของดวงสงครามมาประมาณ 30-50% แต่จะหนักจริงๆคือช่วงปี 6-7 สงครามยาวค่าเรื่องน้ำมันแพงปลายดูแล้วยังไม่ลงค่ะเพราะท่านจะใช้คำว่าข้าวยากหมากแพงภาษีอานก็คือเป็นเรารุ่นนี้เลยโดนแน่นอนถ้าจะให้เตือนก็คืออย่าสร้างหนี้มวลรวมเพิ่มเพราะมันจะทำให้คนทั้งประเทศอยู่กันไม่ได้เพราะเดี๋ยวจะเป็นก้อนใหญ่ก็เป็นคำทำนายส่งท้ายค่ะเพราะถ้าบวชแล้วก็คงขอหยุดค่ะหลังจากนี้ขอเผยแพร่พระพุทธศาสนาและองค์เทพทุกพระองค์ที่ทำให้มีปาฏิหาริย์ให้กับคนหลายๆคนก็จะขอทำหน้าที่ตรงนี้ค่ะแนะนำที่ไหว้เสริมดวงหน่อยจริงๆทุกที่ดีหมดเพียงแต่ว่าแต่ละคนต้องดูว่าถูกต้องกับอะไรขอสร้างจุดยืนเลยว่าไหว้เทพไหว้พระไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์อย่าไหว้ผีเราก็ดูว่าประวัติตรงนั้นมาจากอะไรตายยังไงแต่ถ้าเทพเรารู้เลยว่าท่านไม่ได้ตายเทพที่สร้างเป็นรูปปั้นขึ้นมาจุดธูปให้ถูกต้องเทพฮินดู16ดอกเทพจีน18ดอกไหว้พระก็ธูป3ดอกแต่ถ้าผีทุกอย่างคือ1ดอกห้ามไหว้ถ้าไหว้ผีจะทำให้เศรษฐกิจและภาพของประเทศและสิ่งศักดิ์สิทธิ์กลายเป็นสีดำทั้งหมดประชาชนจะรู้สึกว่าทุกร้อนไม่มีความสุขเรียกว่าเสนียนหรือกาลกินีเข้ามาอยู่เยอะเราต้องช่วยกันล้างตรงนี้ก่อนส่วนองค์ท้าวเวสสุวรรณที่วัดสุวรรณภูมิไหว้ได้ค่ะท้าวเวสก็ถือว่าอยู่ในกลุ่มเทพเหมือนกันในระหว่างไม่อยู่ก็ยังมีวอลเปเปอร์รูปมือถือที่ทำออกมาก็ฝากค่ะหัวเราะปลายทำเป็นรูปท่านยมนะคะท่านยมก็สามารถช่วยได้หลายคนที่โหลดไปแล้วก็น่าจะรู้ถึงผลลัพธ์กับสิ่งที่เกิดขึ้นกับชีวิตปลายขอแค่ว่าถ้าจะโหลดศรัทธานิดนึงให้ใจกับท่านยมหน่อยแล้วเวลาเห็นก็อย่าโลภมากขอให้คิดดีทำดีและมีสติตลอดเวลาโหลดมูวอลนะคะมันหลายแบบลองไปเลือกดูนะคะแอดมูวอลค่ะสรุปปีหน้ายังหนักเหมือนเดิมก็ยังแก้ได้ค่ะจะไม่หนักเท่าปีที่ผ่านมาที่เจอโรคระบาดอยู่ที่คนอยู่ที่การตัดสินใจหมอปลายพรายกระซิบบวชชีพรุ่งนี้วันที่1มิถุนายนลอตเตอรี่ออกวันนี้คงไม่สามารถเดี๋ยวโดนรุมหัวเราะแต่คิดว่าเลขเกี่ยวกับปลายน่าจะได้อยู่แล้วแหละยิ้มเมื่อวานทำพิธีที่บ้านใครอยากดูก็ดูเลขที่บ้านหัวเราะบรรยากาศภายในงานมีพลอากาศเอกสุกำพลสุวรรณทัศน์เป็นประธานฝ่ายคราวาสมีนักแสดงหนุ่มแอมพีรวัตรคุณนันวัตรรับหน้าที่พิธีกรโจหลงเกรียงไกรเกียรติสวีคุณร้องเพลงถวายท่านยมราชก่อนเริ่มพิธีการโดยฤกษ์ดีเริ่มที่เวลา 8:09 นเข้าสู่พิธีคลิปผมนางสาวเวนวราชาพินิจโรคากรหรือหมอปลายพรายกระซิบณบริเวณภายใต้ต้นพระศรีมหาโพธิ์พระมหาเจดีย์พุทธคยาหมอปลายพรายกระซิบบวชชีเริ่มด้วยพิธีล้างเท้าบิดามารดาและคลิปผมลูกสาวตามลำดับแขกผู้ใหญ่ร่วมพิธีคลิปผมนิมนต์พระสงฆ์5รูปเพื่อเจริญชัยมงคลคาถาพระครูอุดมโพธิวิเทศเจ้าอาวาสวัดพระรามอโยธยาอินเดียนำกล่าวคำขอขมากรรมต่อพระรัตนตรัยบิดามารดาและกล่าวคำปลงผมประธานฝ่ายสงฆ์ประพรมน้ำพระพุทธมนต์และทำพิธีคลิปผมมีแม่ชีมาทำการโกนผมโกนคิ้วหมอปลายตามลำดับจากนั้นเวลา 9:30 นหมอปลายเปลี่ยนนุ่งชุดขาวประกอบพิธีเวียนประทักษิณรอบพระมหาเจดีย์พุทธคยาจำนวน3รอบโดยมีคณะสิงโตเชิดนำหน้าขบวนเวียนเทียนมีแขกที่มาร่วมพิธีเกินร่วมเวียนรอบพระมหาเจดีย์พุทธคยาเป็นจำนวนมากต่อมานางสาวเวนวราชาพินิจโรคากรหรือหมอปลายพรายกระซิบเข้าไปภายในพระมหาเจดีย์พระสงฆ์ประจำอาสมหมอปลายถวายพานดอกไม้หนึ่งคู่ด้านหน้าโต๊ะหมู่บูชาเสร็จแล้วจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการพระพุทธเมตตาถวายเครื่องสักการะแด่ประธานฝ่ายสงฆ์พระครูอุดมโพธิวิเทศเจ้าอาวาสวัดพระรามอโยธยาอินเดียนำบูชาพระรัตนตรัยนำกล่าวคำอาราธนาศีล8รับศีลจากพระสงฆ์รับผ้าคลองบวชชีพระห่มโพธิและ
จุดธูปเทียนบูชาข้าวมัทุปายาสข้าวสัตตุก้อนสัตตุผงพระครูอุดมโพธิวิเทศกล่าวอัญเชิญเทวดาและพระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์จากนั้นแม่ชีปลายกล่าวคำถวายข้าวมัทุปายาสข้าวสัตตุก้อนสัตตุผงด้านหน้าพระพุทธรูปเสร็จแล้วแม่ชีปลายถวายสักการะพระพุทธเมตตาพร้อมด้วยบริวารถวายภัตตาหารเพลเครื่องไทยธรรมจตุปัจจัยแด่พระสงฆ์จำนวน108รูปพระสงฆ์อนุโมทนากรวดน้ำรับพรกราบลาพระรัตนตรัยเป็นอันเสร็จพิธี